สำหรับคลิปนี้นะคะนราก็จะมาพูดถึงกับการเปลี่ยนค่าประเภทของแฟนเพจนะคะถ้าสมมติว่าเราสมัครครั้งแรกเนี่ยเราใส่หมดหมู่ผิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราต้องการจะแก้หมดหมดู่ก็ได้นะคะโดยที่นะคะให้เข้ามาที่นี่ค่ะการแก้ไขเพจนี่นะคะสำหรับถ้าเราเป็นแอดมินนะเราจะเห็นตรงนี้นะคะแก้ไขเพจให้เลือกตัวนี้หนึ่งครั้งนะคะแล้วก็มาที่นี่ค่ะอ่า แก้ไขการตั้งค่าค่ะนะคะแล้วเรื่องนี้ค่ะข้อมูลหน้านะคะเห็นไหมคะตรงนี้แล้วเราก็มาเลือกค่ะประเภทนี่เห็นไหมคะประเภทตรงนี้ให้มากดแก้ไขค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะถ้าสมมติว่าบล็อกของโน้ตเนี่ยอ่าอ่าแฟนเพจขอโทษค่ะแฟนเพจของโน้ตเนี่ยเป็นบุคบบค,คลใช่ไหมคะนี่ค่ะแล้วก็เลือก เป็นอะไรใช่ไหมคะสมมติอ่โน้ตไม่เลือกคุณโน้ตเลือกโค้ชใช่ไหมเลื่อนไปเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกค่ะเห็นไหมคะผมก็จะเปลี่ยนให้แต่ถ้าไม่พอใจก็มาเปลี่ยนทีหลังอีกก็ได้นะถ้าแบบว่ามันยังไม่ตรงอะไรเงี้ยเห็นไหมคะถ้าสมม,มุติว่าของคุณตอนแรกเป็นธุรกิจท้องถิ่นอะไรเงี้ยจะมาเปลี่ยนเป็นแบบบริษัทและองค์กรทีหลังก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ให้มาดูตรงนี้ค่ะตั้งค่านะคะถ้าเราจะเปลี่ยนให้ตั้งค่าให้แบบว่าอันนี้เอาใหม่นะถ้าคุณต้องการตั้งค่าหน้าเพจของคุณให้มีการแท็กได้นะคะสามารถตั้งค่าต่างๆของ Facebook ได้ ก็มาที่นี่ตั้งค่าหน้าเผยแพร่ขอเป็นส่วนตัวไม่เอาการนี้พักก่อนลย